สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิว Samsung Galaxy A5 รุ่น2016กันนะคะโดยตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาที่ราคา 13,900 บาทถ้าถามว่าแตกต่างกับรุ่นเก่ายังไง1คือเรื่องราคาแพงกว่า 1,000 บาท2คือเรื่องดีไซน์แน่นอนว่าทุกคนที่เห็นต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีไซน์ต่างไปจากเดิมค่อนข้างมากจะไปดีไซน์จะไปใกล้เคียงกับ S6 มากกว่าอีกคือจะโค้งมนขึ้นวัสดุจะพรีเมียมขึ้นด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นกระจก 2.5D ค่ะส่วนด้านข้างจะเป็นขอบโลหะแล้วความที่เป็นโลหะทำให้หนักขึ้นหนาขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ลำโพงรุ่นนี้จะย้ายจากด้านหลังมาเป็นด้านล่างแล้วนะคะแล้วก็รุ่นนี้รองรับ2ซิมด้วยโดยซิม1จะใส่คู่กับช่อง SD card เหมือนเดิมซิม2จะย้ายไปด้านบนของตัวเครื่องนะคะคือไม่ต้องแชร์กับช่อง SD card อีกแล้วส่วนฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาเด่นๆเลยก็คือ Fingerprint Scan ค่ะสแกนลายนิ้วมือนั่นเองในเรื่องของ UI นะคะจะเป็น UI แบบเดียวกับ Note 5คือ Touch with UI สิ่งที่เพิ่มมาอีกอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือ Samsung Essential คือการให้เราไปเลือกธีมได้นั่นเองค่ะจะมีเป็นร้านค้าทั้งให้โหลดฟรีแล้วก็เสียเงินซื้อมาค่ะโดยหลังจากที่ Samsung ได้ออกซีรีส์ A 2016มาเนี่ยเขาก็มีธีมสำหรับซีรีส์ A ให้เราโหลดโดยเฉพาะเลยชอบอันไหนถูกใจอันไหนก็กดพรีวิวแล้วก็จิ้มโหลดได้เลยนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นไมค์เลยว่ะเราก็ทำได้แต่สำหรับคนที่ใช้ซีรีส์ A รุ่นเก่าหรือ A5 อย่างเรารู้สึกว่ามันใหม่ขึ้นนะคือมันไม่มีไงก่อนหน้านี้คือตอนนี้มันก็มีเลยเราก็รู้สึกว่าเออก็น่าตื่นเต้นดีเหมือนกันสิ่งที่น่าเสียดายอีกอย่างนึงคือ A5 2016ไม่มี Haptic Feedback นะคะรุ่นอื่นเขาก็สั่นแต่รุ่นนี้ไม่สั่นแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับตัวเข้ากับมันได้เองฟีเจอร์ต่อมานะคะคือ Multi Window การใช้2หน้าจอนั่นเองคือเลือกแอปนึงมาก่อนเลือกปุ๊บก็ไปกด Touch Reset ค้างไว้แล้วก็จะให้แล้วมันก็จะขึ้นหน้ามาให้เลือกอีกแอปนึงแล้วก็เลือกมาเลยมันก็จะขึ้นเป็น Half 50-50ถ้าเราอยากใช้งานอันไหนมากก็เลื่อนขึ้นใช้งานไหนก็เลื่อนลงตามความสะดวกของการใช้งานเลยค่ะต่อมาเป็นเรื่องของกล้องค่ะโดยกล้องยังคงเป็นสเปคเดียวกับ A5 รุ่นก่อนคือความละเอียด13ล้านพิกเซลแต่สิ่งที่ต่างกันคงจะเป็นที่โมดูลกล้องที่ใหม่กว่าแล้วก็รูรับแสงที่กว้างมากกว่าจากเดิมคือ F2 เป็น 1.9 และมีโหมดโปรเพิ่มขึ้นมาค่ะโหมดโปรนั้นสามารถปรับ ISO การชดเชยแสงแล้วก็ไวบาลานซ์ได้โดยโหมดที่เพิ่มขึ้นมานอกจากโหมดโปรแล้วเรายังสามารถไปโหลดโหมดอื่นเพิ่มได้โดยมี2โหมดที่น่าสนใจก็คือโหมดเซลฟี่กล้องหลังแล้วก็บิวตี้กล้องหลังค่ะคือเราจะสามารถเซลฟี่กล้องหลังได้โดยไม่ต้องกดทัชเลย
็คือหันกล้องหลังให้หน้าเราปุ๊บพอมันจับเซ็นเซอร์หน้าเราได้มันก็จะสั่นเตือนว่าฉันจะแคปเจอร์หน้าเธอแล้วนะแล้วก็ส่วนโหมดบิวตี้กล้องหลังเหมือนกล้องหน้าเลยค่ะหน้าเนียนตากลมโตและค่ะวีเชฟสำหรับกล้องหลังนะคะไม่มี Touch to Capture ต้องทัชที่ปุ่ม Capture เท่านั้นหรือว่าปุ่มปรับลดเพิ่มระดับเสียงแล้วแต่การตั้งค่าค่ะแต่ถ้าเป็นกล้องหน้าสามารถทัชได้เลยเรื่องแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะรู้สึกว่ามันอึดขึ้นจริงๆการใช้งานเหมือนเดิมอยู่ได้นานกว่าเดิมไม่ต้องกังวลเรื่องชาร์จแบตเลยระหว่างวันถ้าไม่ได้เล่นเยอะสามารถเล่นได้เต็มวันแน่นอนแล้วก็จบแรกกับการรีวิวเล็กๆน้อยๆของ Samsung Galaxy A5 รุ่น 2016นะคะขอบคุณค่ะ